ขณะที่โลกหมุนเร็วช่องทางการเรียนรู้เปิดกว้างทำอย่างไรให้สถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษามีความเข้มแข็งและสามารถรักษาสภาพความเป็นแบบอย่างได้อย่างยั่งยืน SSA หรือ School Self Assessment เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สถานศึกษาพอเพียงสามารถนำมาใช้ในการประเมินตนเองในด้านต่างๆเพื่อให้รู้ถึงจุดแข็งจุดอ่อนซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนการปรับปรุงการดำเนินงานและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการบริหารจัดการสถานศึกษาหลักการสำคัญในการระดมความคิดด้วยกระบวนการ SSA ต้องเกิดจาก3ภาคส่วนคือ 1. กลุ่มครูบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 2. กลุ่มผู้ปกครองผู้นำชุมชนตัวแทนชุมชน 3. กลุ่มนักเรียนผลจากการประเมินตนเองตามกระบวนการ SSA หรือ School Self Assessment สามารถบอกถึงจุดแข็งจุดอ่อนของสถานศึกษาพอเพียงได้ในช่วงเวลาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นดังนั้นการประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอจะส่งผลให้การบ่มเพาะสถานศึกษาพอเพียงมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลให้สถานศึกษาพอเพียงมีความเข้มแข็งสามารถเป็นแบบอย่างและมีศักยภาพในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการศึกษาหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรผู้มีส่วนได้เสียทั้งในและนอกสถานศึกษาต่อไปท่ามกลางชุมชนไทยมุสลิมโรงเรียนบ้านคลองยางจังหวัดกระบี่เป็นหนึ่งในสถานศึกษาพอเพียงศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีศักยภาพในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการการศึกษาเวลาเธอไม่อยู่ฉันก็จะช่วยดูแลลูกๆของเธอลูกดีๆของพ่อแม่และลูกดีๆของพ่อแม่และเป็นดีๆของครูและดีๆของครูโรงเรียนบ้านคลองยางเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนรวมทั้งหน่วยงานองค์กรมูลนิธิต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่โรงเรียนเนี่ยครับจริงๆแล้วถ้าพูดแล้วเป็นโรงเรียนค่อนข้างจะอยู่ในชนบทเพราะการบริหารจัดการตรงนี้ในเรื่องของงบประมาณที่จะเราได้รับมาจากส่วนกลางนี่ไม่มีเลยเพราะการบริหารจัดการของโรงเรียนส่วนใหญ่ก็พึ่งพาตนเองการพึ่งพาตนเองนี้ก็ไม่ใช่ว่าโรงเรียนเนี่ยทำแต่โดยลำพังนะครับแต่การมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้ามาช่วยกันพัฒนาโรงเรียนเห็นว่าในการพัฒนาทั้งมวลนะครับในโรงเรียนเนี่ยเราเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ได้มาไม่ว่าสิ่งปลูกสร้างที่ดินนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสื่อต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยเราได้รับมาจากหน่วยงานจากภายนอกนะครับไม่ใช่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยตรงนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นปาคีการมีส่วนร่วมโรงเรียนเนี่ยจะเน้นในเรื่องของทักษะชีวิตเพราะว่าต้องการที่จะจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนเพราะว่าพี่น้องมุสลิมเนี่ยความคาดหวังของโรงเรียนก็คือต้องการให้นักเรียนที่ออกไปจากโรงเรียนแล้วเนี่ยสามารถไปอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุขนะครับนั่นคือเป็นความปรารถนาของทางโรงเรียนครับโรงเรียนบ้านคลองยางมีการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนทั้งระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนจัดการเรียนการสอนยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีทักษะในการทำงานรักการทำงานมีจุดเด่นคือการพัฒนาคุณลักษณะและอุปนิสัยสำคัญให้กับนักเรียนเช่นใฝ่เรียนรู้มีความสามารถในการสื่อสารการคิดการแก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนอย่างเหมาะสมรวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและศูนย์บริการชุมชนมีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วมตามสภาพความพร้อมชุมชนจะให้ความสำคัญในเรื่องของ
หลักปรัชญาคณะแล้วก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของฐานต่างๆเนี่ยเพราะว่าชุมชนสนใจในเรื่องเหล่านี้นะคะเขาก็ได้นำสิ่งเหล่านี้เข้ามาช่วยเป็นวิทยากรให้กับนักเรียนโดยครูก็ต้องเรียนรู้ควบคู่ไปกับนักเรียนจากชุมชนชุมชนดำเนินการอะไรอยู่แล้วก็เด็กก็ได้ฝึกแล้วก็เอาวิชาที่ได้ศึกษาเราเรียนเนี่ยสามารถเอาไปใช้กับชีวิตจริงได้แต่บางอย่างชุมชนก็ได้อะไรไปจากโรงเรียนโดยในเรื่องของหลักปรัชญานะคะได้เรียนรู้ไปด้วยได้ช่วยกันนะคะตอนนี้แล้วโรงเรียนกับชุมชนก็ไปพร้อมๆกันนะคะถ้าผู้ปกครองเป็นอย่างที่ดีครูเป็นอย่างที่ดีนักเรียนก็จะได้รู้เป็นแบบอย่างต่อไปถ้าเราปฏิบัติตัวเหมือนกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนกับครอบครัวเนี่ยเด็กจะได้คำตอบในตัวของมันเองก็ให้ความสำคัญในฐานะที่โรงเรียนเป็นบ้านของคนทุกคนในชุมชนนี้เป็นบ้านหลังที่สองในการประชุมปฏิบัติการการประเมินตนเองโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองยางจังหวัดกระบี่ได้ดำเนินตามขั้นตอนและมีบุคคลจาก3กลุ่มเข้าร่วมประชุมระดมความคิดและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่การที่เราเข้ามาประเมินตนเองนะครับโดยสร้างเกณฑ์ขึ้นมาก็เป็นสิ่งใหม่ที่ว่าทางโรงเรียนจะได้ทราบว่าความต้องการของบุคคลทั้ง3ฝ่ายว่าจะเป็นของนักเรียนของคุณครูและก็ของผู้ปกครองนักเรียนว่าต้องการที่จะให้โรงเรียนเนี่ยมีการพัฒนาอย่างไรนะครับและก็ถือว่าถ้าเราสามารถทำได้ตามความต้องการเนี่ยเป็นการทำงานร่วมกันและการพัฒนาน่าจะเป็นการพัฒนาที่ไปสู่ความยั่งยืนได้ครับผลการประชุมปฏิบัติการการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านคลองยางได้ผลสรุปความพึงพอใจต่อจุดเด่นของโรงเรียนโดยเรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดคือ 1. มีป้ายสัญลักษณ์ในความเป็นเลิศในเรื่องการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. โรงเรียนสร้างความตระหนักร่วมกันและความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3. โรงเรียนเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนได้มีความพร้อมต่อการเรียนรู้ทั้งด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตและทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ 4. ครูผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้การใช้สื่อแหล่งเรียนรู้และนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิดอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงกับผู้เรียน 5. มีกิจกรรมการเรียนรู้ในการรักชาติศาสตร์กษัตริย์ให้กับผู้เรียนพ่อเป็นคุณครูที่สอนเด็กง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็มีนิสัยที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยากให้นักเรียนเนี่ยเป็นคนที่คือเหมือนกับว่าสร้างวิสัยทัศน์ให้กับเขาให้เขาเป็นคนที่มีเหตุมีผลแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะในเรื่องของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง8ประการนะคะอยากให้หนูเป็นคนดีขยันขันแข็งแล้วก็อยากให้หนูเป็นคนที่มีเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในตัวค่ะอยากให้คุณครูสอนผมในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและก็ผมจะใช้ประโยชน์ไปใช้ที่บ้านครับถ้าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะน่าจะเอาไปปรับใช้กับเป็นวิชาหนึ่งของโรงเรียนให้การบ้านไปหรือว่าไปทำที่บ้านด้วยประโยชน์ที่จะได้รับอย่างน้อยคนที่สัมผัสได้แค่ 50% 60%มันจะเพิ่มขึ้นเป็น 70, 80หรือ 100% อาจารย์คิดว่ากระบวนการนี้จะทำให้โรงเรียนเข้มแข็งขึ้นชุมชนจะเข้าใจโรงเรียนมากขึ้นแล้วก็อยากมีส่วนร่วมมากขึ้นเข้าใจปัญหาอะไรมากขึ้นมันเป็นการเปิดใจคุยกันนักเรียนได้เปิดใจพูดหลายอย่างนี่กระบวนการนี้มันเป็น3ฝ่ายทำงานร่วมกันชุมชนก็รับรู้แล้วอ๋อครูกับนักเรียนก็ลูกหลานเรานี่แหละอยากให้เราเป็นยังไงนักเรียนก็พ่อแม่ผู้ปกครองกับคุณครูอยากให้เราเป็นยังไงแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องโดดเดี่ยวหนึ่งคนถูกมั้ยมันเป็นกลุ่มเมื่อเป็นกลุ่มเนี่ยมันจะมีความเข้มแข็งจุดที่บกพร่องเนี่ยเราไม่ได้บกพร่องคนเดียวพวกเราทั้งหมดเฮ้ยกลุ่มนักเรียนใช่ไหมคะครูเขาอยากได้อย่างเงี้ยผู้ปกครองอย่างเงี้ยพวกเราทำอะไรกันดีกว่าไหม
ราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้สุดท้ายเนี่ยแต่ละกลุ่มคุณครูนักเรียนผู้ปกครองจะเริ่มรู้ว่าจริงๆที่เราอยู่ร่วมกันมาไม่เคยเปิดใจพูดกันเนี่ยอ๋อจริงๆนี่เองคือสิ่งที่ทุกคนอยากให้เกิดขึ้นแล้วเขาก็จะเริ่มเข้าสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองให้เป็นไปตามนั้นแต่เป็นการบงการกลุ่มไม่มีใครว่าใครเป็นส่วนบุคคลจริงไหมแต่ทั้งกลุ่มเราช่วยกันแล้วทั้ง3กลุ่มทำในสิ่งที่ทุกคนมุ่งหมายให้เกิดขึ้นทั้งโรงเรียนก็ไปได้ความเข้มแข็งเกิดขึ้นตอนนี้